ฐานสัก 2-3 หัวข้อด้วยกันตอนนี้นะครับให้พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านการนมัสการของเราด้วยกันนะครับโอเคนะครับพระบิดาเจ้าเราขอพระองค์ทรงเป็นประธานและเป็นพระเจ้าของเราในเช้าวันนี้ที่เรากำลังจะนมัสการพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเจิมอยู่เหนือนักร้องนักดนตรีทุกคนที่อยู่บนเวทีครับพระองค์คนที่กำลังมิกเซอร์คนที่กำลังเตรียมเรื่องภาพต่างๆแล้วก็เรื่องแสงต่างๆทุกคนที่เกี่ยวข้องในการที่ให้พระเจ้าได้รับเกียรติขอพระองค์ทรงโปรดเจิมเขาในเช้านี้ขอพระองค์ทรงโปรดเตรียมใจที่ประชุมทุกคนที่จะเข้ามาหาพระเจ้าด้วยหัวใจที่มอบแด่พระเจ้าทั้งดวงใจขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้เป็นเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้สวมทับอย่างมากมายแล้วขอให้เกียรติทั้งสิ้นไม่ได้เป็นของข้าพระองค์หรือคนที่อยู่บนเวทีแต่เป็นของพระเจ้าผู้เดียวพระบิดาเจ้าขอให้หัวใจแห่งการนมัสการพระเจ้านั้นเต็มล้นในเวลานี้ในเวลานี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เรายืนขึ้นอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทรงสัมผัสมากเป็นพิเศษผู้ที่คาดหวังแล้วเรียกหาผู้นั้นจะได้รับพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาสัมผัสและเจิมลงมาเจิมเหนือชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายมากกว่าที่ข้าพระองค์ได้เคยสัมผัสข้าพระองค์ปรารถนาประสบการณ์ในการทรงสถิตของพระเจ้ามากขึ้นทุกวันมากขึ้นทุกวันโอ้พระองค์อยากจะได้ยืนอยู่ในนิเวศของพระเจ้าและข้าพระองค์ก็หายเหนื่อยข้าพระองค์อยากมีประสบการณ์ที่ภาระทั้งสิ้นของข้าพระองค์ได้หลุดหายไปอย่างอัศจรรย์ได้อย่างมีประสบการณ์ที่โรคภัยไข้เจ็บได้หลุดหายไปผ่านการนมัสการอย่างแท้จริงฮาเลลูยาฮาเลลูยาและประการสุดท้ายข้าพระองค์ทรงโปรดอวยพรทุกคนที่นมัสการพระองค์พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดอวยพระพรผู้ที่แสวงหาพระเจ้าชีวิตเขาแตกต่างกับผู้ที่ไม่ได้แสวงหาพระเจ้าผู้ที่ให้เกียรติพระเจ้าก็ไม่เหมือนผู้ที่ไม่ได้ให้เกียรติพระองค์คนโง่ลำพึงในใจว่านี่หรือพระเจ้าของเขาแต่ส่วนข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ตลอดไปฮาเลลูยาข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์จนชีพวายฮาเลลูยาข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ตลอดไปฮาเลลูยาให้เราเข้ามาในพระสงบต้องมาเถิดเข้ามาเถิดโอ้ฮาเลลูยาล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 าเราได้เข้ามาทรงสถิตเราเข้ามารับกำลังใหม่เราเข้ามารับกำลังใหม่ในพระสิริให้เราได้หยุดพักหายเหนื่อยในความรักของพระบิดาขอพระพรได้เจทรงสถิต
เวลาที่เราหวงแหนที่สุดคือเวลาที่เราจะมอบให้กับพระเจ้าของเราฮาเลลูยา
ยกทั้งหัวใจของเราแด่พระองค์ที่ทุกคนทั้งโลกนี้จะสูงมือขึ้นสรรเสริญพระเจ้าของเราและทุกคนจะ
ี่น้องเชื่ออย่างที่เราร้องไหมครับผมชอบเพลงนี้มากเป็นเพลงที่ผมชอบที่สุดในเพลงนมัสการเพราะผมอยากเห็นคนทุกคนได้นมัสการพระเจ้าแล้วก็เขาก็จะเชื่ออย่างที่เราเชื่อบางทีวันนี้เราพูดไปก็คนก็ยังไม่เชื่อใช่ไหมครับแต่วันหนึ่งคนจะเชื่อแน่ๆว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราเองไหมครับวันนี้ผมมีเรื่องที่น่ายินดีอย่างหนึ่งได้มีโอกาสได้มีน้องเจมส์อยู่กับเราบนเวทีด้วยนะครับให้เราตบมือกับน้องเจมส์ครับในที่ผ่านมาได้มีโอกาสได้วางมือแล้วก็อธิษฐานเผื่อน้องเจมส์จากอาการที่ไม่ค่อยสบายน้องเจมส์อาการดีขึ้นเป็นระดับจากอาการตับที่กำลังไม่ค่อยดีในระหว่างที่พูดคุยและอธิษฐานเผื่อน้องเจมส์มีโอกาสพูดกับผมว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะรับใช้พระเจ้าบนเวทีเหมือนกันทันทีที่น้องเจมส์พูดเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ตัดในใจผมว่าทำไมไม่ให้เขาอยู่บนเวทีสักครั้งหนึ่งล่ะเพื่อเขาชีวิตของเขาจะได้ทำสิ่งที่เขาอยากจะทำเพื่อพระเจ้าของเขาเห็นไหมครับพี่น้องครับ yeah. วันนี้เราคือครอบครัวเดียวกันแล้วเขาก็อยู่กับเราวันนี้นะครับเราจะให้น้องเจมส์มาข้างหน้าหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งพิเศษครั้งหนึ่งแล้วกันครับที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็ช่วยพี่นำนมัสการเห็นไหมครับก็ถ้านำไปก็พี่น้องให้กำลังใจน้องเจมส์ด้วยนะครับใครเลยอยากองค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ไหมครับพี่น้องครับ yeah. ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้วันหนึ่งใครจะรู้ว่าน้องเจมส์จะขึ้นมายืนนมัสการคู่กับผมเอเมนไหมครับฮาเลลูยาให้เรานมัสการด้วยกันต่อไปนะครับฮาเลลูยาบอกให้โลกรู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ฮาเลลูยาพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่องค์พระเจ้าของเราเปรียงไกลชาวสวรรค์และโลกกับพากันร้องสรรเสริญว่าองค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่องค์พระเจ้าของเราเปรียงไกลชาวสวรรค์และโลกกับพากันร้องสรรเสริญว่าองค์พระเจ้าของอีกสักครั้งองค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่องค์พระเจ้าของเรายิ่งพระเจ้าของเราเปรียงไกลชาวสวรรค์และโลกกับพากันร้องสรรเสริญว่าองค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่องค์พระเจ้าองค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโดยฤทธานุภาพองค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินด้วยพระหัตถ์เชื่อว่าไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระเจ้าใช่ไหมครับ yeah. เราจะนมัสการเจ้าด้วยกันต่อไปนะครับฮาเลลูยา
นี้เป็นเวลาที่เราจะชื่นชมพระเจ้าเรื่อยๆอ่ะพระเจ้าจอมโยธาเราโมทนาความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์พระองค์ทรงดีและเหนือทุกสิ่งความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์เท่าล้อสรรเสริญความรักชีวิตความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์เท่าล้อสรรเสริญสรรเสริญเท่าล้อสรรเสริญเท่าล้อสรรเสริญชื่อนิรันดร์เท่าองค์สรรเสริญชื่อนิรันดร์ทรงฤทธาชื่อนิรันดร์ชื่อนิรันดร์ทรงอยู่กับเราชื่อนิจนลับลาไปความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์พร้อมกันพระคุณพระองค์ทรงเราก้าวไปความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์เราล้อเราล้อแด่พระเจ้าของเราเราล้อเราล้อช่วยนิรันดร์พระความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์สุดใจของท่านครับรักพระองค์ดำรงนิรันดร์ความรักรักพระองค์ดำรงนิรันดร์ความรักพระองค์รักพระองค์ดำรงนิรันดร์ความรักรักพระองค์ดำรงนิรันดร์ความรักพระองค์รักพระองค์ดำรงนิรันดร์ความรักพระองค์รักพระองค์ดำรงนิรันดร์เราล้อความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์บอกคนข้างๆด้วยความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์บอกคนข้างหน้าคุณด้วยความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์บอกคนที่อยู่ข้างหลังคุณความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์บอกทุกคนว่าความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์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 เราล้อสรรเสริญเราล้อ
ู้สึกดีนะครับที่ได้อยู่ด้วยกันแบบเป็นครอบครัวแบบนี้เรารู้สึกอย่างนี้ไหมครับคริสตจักรเข้ามาต้องรู้สึกอบอุ่นไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับอันนั้นเขาจะนมัสการไปแล้วเขาก็อาจจะเพลินหลับไม่ได้นะครับพี่น้องไม่ว่ากันแต่เขาอยู่ที่นี่ก็สะท้อนให้เห็นว่าทุกคนมีคุณค่าไหมครับพระองค์เป็นพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยสิ่งที่เกินที่เราจะรู้ว่าเราคู่ควรอย่างไรแต่ความรักของพระองค์เนี่ยตรงข้ามกันคือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นกับไม่ได้สนใจถึงคนบาปเล็กๆอย่างเราพี่น้องเป็นสิทธิพิเศษมากที่เราเข้ามาที่นี่ที่ได้นมัสการพระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับให้เรารักและฉวยโอกาสเวลาที่พิเศษนี้ไว้นะครับพระเจ้า
จ้าทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระทรงยิ่งใหญ่ล้อมด้วยกันพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่จึงร้องสรรเสริญพระเยซูพระเจ้า
ผู้ใดเปรียบพระวงทุกวันเวลาชั่วชีวิตข้าจะขอสรรเสริญพระนามเกลียงไกลพระบิดาพระกำลังพระผู้เล่าลมยามอ่อนล้าทุกคนในลาTip
ินยานก็ร้องเพลงสรรเสริญและประณามพระวงศ์จิตวิญญาณก็ร้องสรรเสริญประณามพระเยซูจอมราชาพระเยซูพระองค์ทรงตายเพื่อข้าพระเยซูพระองค์ทรงสิ้นพระชนนี่เป็นเวลาที่หัวใจของเราขอบพระคุณพระองค์จะมีใครบ้างที่ตายเพื่อเราได้ฮาเลลูยาเพื่อตายเพื่อคนแบบเราได้ฮาเลลูยาพระเยซูทรงตายเพื่อเราฮาเลลูยาไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะดื้ออยู่ที่เราจะไม่ฟังเสียงพระองค์ถ้าการรอคอยนั้นมันหนักเกินไปจงให้นี่เป็นเวลาแห่งการทำงานของพระวิญญาณเพื่อให้ท่านได้พักสงบในพระองค์เถิดข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานในใจข้าพระองค์ว่าถ้ามีบางคนในที่นี้ทุกข์ใจหรือกังวลกังวายถึงสิ่งใดเจ้าทั้งหลายจงมองที่พระเจ้าของเจ้าพระเจ้าของเจ้าไม่เคยพูดปดพระเจ้าของเจ้าไม่เคยผิดคำสัญญาและสักเสี้ยววินาทีพระองค์ก็ไม่เคยมาสายฉันในหัวใจของเจ้าถึงยังกังวลกังวายอยู่เล่าโอ้นี่แน่เราผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเจ้ารักเจ้าและปรารถนาให้เจ้านั้นอยู่ในอ้อมอกของพระเจ้าของเราเราผู้ทรงเป็นพระเจ้าปรารถนาที่จะอยู่เคียงข้างเจ้าไม่ว่าเจ้าจะเป็นเช่นใดเป็นอย่างไรพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าของเจ้าตลอดไปในเช้าวันนี้ถ้าท่านรู้สึกมีความกังวลกังวายแม้เพียงเสี้ยวหนึ่งก็ไม่ควรเก็บไว้ในใจเราควรเข้ามานมัสการพระเจ้าด้วยใจที่เชื่อมั่นในพระองค์ว่าพระองค์จะควบคุมและดูแลทุกสิ่งการนมัสการพระองค์คือการวางใจและวางหัวใจลงทั้งหมดอย่างแท้จริงให้เช้านี้เป็นเช้าที่พระเจ้าได้พูดและเคลื่อนไปในใจของท่านและลึกไปในใจท่านต้องยอมและอนุญาตให้พระเจ้าทำงานในหัวใจของท่านทั้งหลายมากกว่าวันก่อนและมากกว่าเมื่อวานก่อนเพื่อพระองค์จะเคลื่อนลงไปในหัวใจของท่านอย่าเพียงแค่ผิวเผินอีกต่อไปเลยให้การนมัสการของท่านเป็นทั้งจิตวิญญาณความจริงและลึกที่สุดในใจของท่านทั้งหลายจงนมัสการพระเจ้าแบบนี้แหละทั้งหัวใจของท่านทั้งหลายจงนมัสการพระองค์เถิดฮาเลลูยาเชลาบาลาบาลาเลลูยาพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือการซ่อนสิ่งต่างๆไว้แต่ความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์คือการค้นหาสิ่งนั้นให้ปรากฏฟ้าสวรรค์สูงและแผ่นดินลึกฉันใดพระทัยของพระราชาก็เหลือที่จะอย่างรู้ได้ฉันนั้นชีวิตคือการค้นหาและตามหาความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่หลบซ่อนไว้และพระชนะพระเจ้านั้นได้บอกว่าผู้ที่ค้นพบความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็จะมีชีวิตเป็นดั่งราชาผู้ครอบครองอยู่บนแผ่นดินโลกนี้ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่หลบซ่อนไว้จากสติปัญญาจากสายตาของมนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะค้นพบได้แต่อาจารย์เปาโลนั้นได้ตรัสไว้ว่าข้าพเจ้าทูลขอให้เราทั้งหลายนั้นสามารถที่จะเข้าใจร่วมกับธรรมิกชนทั้งหมดถึงความกว้างความยาวความสูงและความลึกคือให้ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้เพื่อเราจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมจงตามหาความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
ด้วยการร้องทูลขอที่จะพบความยิ่งใหญ่นั้นจากพระองค์จงอย่าหยุดที่จะใช้ชีวิตแต่ละวันเพื่อตามหาและร้องทูลขอความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้ประจักษ์กับตาของท่านเพื่อชีวิตของเรานั้นจะไม่หยุดอยู่ที่การรับรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่ชีวิตของเรานั้นจะยำเกรงในความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพื่อชีวิตของเรานั้นจะไม่หยุดที่จะรับรู้ถึงความรักของพระคริสต์แต่จะซาบซึ้งในการดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักของพระองค์จงอย่าหยุดที่จะตามหาและร้องทูลขอความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้ประจักษ์ในชีวิตของท่านเถิดพระวจนะพระเจ้ามาถึงข้าพระเจ้าในพระธรรมอิสยาห์อย่ากลัวเลยเพราะเราได้ไทยเจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตามชื่อเจ้าเป็นของเราเมื่อเจ้าลุยน้ำข้ามเราจะอยู่กับเจ้าเมื่อเจ้าข้ามน้ำน้ำจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟเจ้าจะไม่ไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาพลานเจ้าเพราะเราเป็นพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลพระองค์ปรารถนาให้เราเองมีความเชื่อและวางใจในพระองค์ประตูสิ่งที่ท่านนั้นได้เผชิญอยู่ภายภาคหน้าไม่ว่าจะร้ายแรงเหมือนดังเปลวไฟแค่ไหนไม่ว่าจะยากลำบากเหมือนน้ำที่จะเข้ามาท่วมพระองค์ทรงโปรดอยู่เคียงข้างและทรงโปรดนำหน้าเราทั้งหลายขอให้เรารับรู้และไว้วางใจพระองค์ด้วยสุดกำลังและด้วยสุดใจของเราทั้งหลายเถิดฮาเลลูยา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 ให้เป็นช่วงเวลาที่เราจะตอบสนองกับพระสุรเสียงที่พระเจ้าได้ตรัสกับเราสิครับโอ้บางท่านอาจจะเจอช่วงเวลาที่ท่านต้องการคำตอบบางอย่างจากพระเจ้าท่านไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนั้นมีแผนการและวัตถุประสงค์ใดที่พระเจ้าได้วางไว้อธิษฐานบอกพระเจ้าสิครับว่าขอโปรดช่วยให้เรามีความเข้าใจขอโปรดให้เราเข้าใจถึงแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาถ้าพี่น้องเป็นท่านนั้นที่อยากจะได้คำตอบบางอย่างจากพระเจ้ากับสิ่งที่ท่านเผชิญอยู่ชูมือของท่านบอกกับพระเจ้าสิครับว่าขอพระองค์สำแดงถึงแผนการอันล้ำลึกของพระองค์ให้เราได้รับรู้ให้เราได้รู้ว่าพระองค์ประสงค์สิ่งใดให้เรารู้ว่าเราควรจะตอบสนองสิ่งใดกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ข้าแต่พระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาขอทรงโปรดนำใจของเราให้ถ่อมต่อพระองค์ให้ใจของเราถ่อมเพื่อที่เราจะรับรู้และเรียนรู้เหตุการณ์ต่างๆที่พระองค์ส่งเข้ามาในชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าโอฮาเลลูยาฮาเลลูยาเปิดตาใจของเราให้ได้เห็นถึงสิ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ได้เห็นถึงสิ่งที่พระองค์อยากจะพูดและอยากจะสอนกับเราฮาเลลูฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าบางท่านที่อยู่ในช่วงเวลาแห่งความลำบาก
อธิษฐานที่ท่านจะไว้วางใจพระเจ้าฮาเลลูยาให้ความลำบากเป็นเหมือนสถานการณ์หนึ่งที่ท่านจะรู้จักและไว้วางใจและเติบโตในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์โอ้เราขอไว้วางใจพระเจ้าเราขอไว้วางใจพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาและพระเจ้าอยากจะพูดกับพี่น้องบางกลุ่มพระองค์อยากจะบอกกับท่านว่าที่พระองค์เลือกท่านนั้นไม่ใช่เพราะว่าท่านดีกว่าคนอื่นไม่ใช่ว่าท่านเก่งกว่าคนอื่นแต่เป็นเพราะความรักที่พระองค์มีต่อท่านแต่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อท่านไม่ใช่เพราะว่าท่านเพียบพร้อมไม่มีที่ติแต่เพราะพระเจ้ามีพระราชกิจในชีวิตของท่านและพระองค์ประสงค์อยากจะสร้างชีวิตของท่านผ่านเรื่องราวและเหตุการณ์ในชีวิตของท่านอย่าสงสัยในการที่พระองค์เลือกท่านอย่าสงสัยหรือท้อแท้ในแผนการที่พระเจ้าได้เลือกท่านนั้นแต่จงเดินไปกับพระเจ้าด้วยความมั่นคงแต่จงเดินกับพระเจ้าด้วยความมั่นใจในพระองค์Hallelujah, Hallelujah, 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 Hallelujah. ถ้าเป็นท่านที่มีบางสิ่งที่พระเจ้าพูดกับท่านอย่างเจาะจงให้เวลานี้เป็นเวลาที่ท่านจะตอบสนองพระเจ้าสิครับ Oh, Hallelujah, 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 Yeah.
กิจที่มีในชีวิตของเราจนกว่าวันนั้นที่พระองค์จะเสด็จมาเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมน